สวัสดีครัสวัสดบีครสวัสัดีจบ้ายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ูหู Fanboy จ้าเอ๋ก่อนอื่นเลยถามป้าก่อนเลยวว่่าายังไงสิไปส่งกาแฟถึงไหน ตอนนี้ลอยู่อลนอนดดออนนจ้เะมื่อวานเธอเมาส์เขาไปแล้วว่าป้าเดินไปส่งที่ลอนดอนไม่ได้บินด้วยนะเมาส์ว่าเดหินายไปเลยไม่เกินจริงเดินมาจริงๆเดินทั้งไฟเลยค่ะ อ๋อเหรอ เพราะเดินเสิร์ฟไงแต่เดิอันนนีข้องป้านี้เดินของป้าไม่มีผู้ชายมาชนไม่มีค่อะุ้ยแรงนี่มอยู่ลาอนกดอนยังสว่างอยู่เลยตอนนี้คนทุกคนมืดหมดแล้วถูกไหมใชโอ้่เออแต่ว่าไม่ได้จริงๆคืออยู่ลอนดอนก็ต้องขอเข้ามาร่วมดูด้วยเพราะว่าไปเมาไม่งไัว้น้จะโดไงนพวกเราทิ้งอีกไงไม่งั้นจะโดนพวกเราทิ้งอีกไปเมากับป้าไปว่าพาสี่เพราะว่าเขาจะไปเข้าค่ายกันถเอูกอค่ายนี้ต้องมีรักฉันบอกเลยมันต้องไม่มีรู้ว่าแต่มันตต้ออนง EP ที่แล้วเขาทิ้งท้ายไว้ว่าเขากำลังเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้กันแค่นี้แล้วเขาก็ตัดจบแล้วก็กล้องลับซ้ายทีขวาทีตะเอแคงอทอียู่ฉนัั่นนอแาหลระมณ์เสียมากถูกป้ารู้ได้ไงอ่ะฉันก็ไปดูมาสิคะฉันก็รีวิวนะคะคุณฉันก็ดูรีวิวเป็นนะคะเขาทำการบ้านไงเออทำดีเออเนาะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปดู React ด้วยกันนะครับ React นี้เป็นการนำคอนเทนต์ของทาง View Original มาดูด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดออกเนาะเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวของคอนเทนต์จริงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครต้องการจะรับชมเรื่อง Rebound นะครับสามารถไปรับชมได้ผ่านทาง View นแอะปพจลิ๊เะคชันวิวใชใช่่แแลล้้ววถูกต้องงั้นตอนนี้พร้อมจะไปดูกันเลยไหมไปจ้าไปไปจ้าพร้อมอุ้ยโอ้วย้าว้ายยมันเหเีล้ยอะยไรกูหนาวโออ่ะ้ยโอ้ยก็ของ EP ที่แล้มวึงมันเดือดร้อนอะไรมึงอ่ะทำไมมึงถึงกูกับตอมเหรอว้าชอบการลอยหน้าลอยตาถามมากเอออ๋อถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสของการชื่นึงตัดผ่านจ้ะรู้ฉขัอนงว่มาันแแกล้งวเพื่อนต้องเดินมาไม่รอฉบันนวี่้าตคัดือตัดฉับมิวเป็นคนเข้าหานะแต่รอบที่แล้วคใืชอ่เป็นเป็นหมีได้เลยไร้สาระเชอิบาหายอม้ึางเวหอะกลัวไม่ได้ไปดูหนังกับไอ้ตอมหรือไงเออถ้าใช่แล้วมันทำไมอ่ะเอาแล้มวึงไม่เห็นว่าตอมเขาดีอยู่กูขนาดไหนมึงอยากให้กูพูดอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่หลังกระแทกก็เกอเจ็บนะเมื่อกี้เอเอออถ้าเป็นพี่ที่เกี่ยวแม่กุญแจนี่คือหลังแหกเลยนะทำเลือดทำหนองเลยนะมันก็ไม่โอสมศักดิ์ศ้รียอะมชันนอยะู่ในมแทา้แท้ที่แน่นอนโออ้ยู่โหบ้านเออนั่นดิผู้มึศงาสตร์รอมหึนงังเสขื้อาการ์คตู่นาเลย่มกใัหนม่จริงเหรอลูกแม่งวางขายวันเสาร์นี้แล้วด้วยอ่ะชายติดการ์ตูนได้เหรอจ๊ะทำไมพูดติดการ์ตูนแล้วมันหนักหัเวอามึงเหรอครับเอาไอเจดเอาอยเาจกรู้ไวด่าเมันนหนักออะไระอะไรนี่เลยนใชี่่เหรเตอะมเจึงไดเตะเหรอหัวแต่กูว่าน่าสนุกดีออกใช่เหรอสใช่นุกกับผีดิใช่มันหยุดนะแค่นี้อ้าวเดี๋ยวนะเจไเดอาอ้าพวุ่นงี่มาไงทำไมเนี่ยมีคกนูถใหา้มมัมนามาแล้เอวไงหมพอมันรู้ว่าจะนอนที่โรงเรียนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยขอกูมาด้วยแต่กูขอคนละใช่แล้วกูก็สมัครเข้าชมรเอมานี้แล้วเอด้วายเอาอ๋อคนสุดเอเกอก็ขอคนแล้วไม่เป็นไรอุ้ยเอาอ๋อประชดหรอหรือยังไงตายโอห้าแโลห้วสัมพันธ์ดูสภาพพวกมึงสิเดี๋ยวพวกเราทุกคนต้องพักและเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมตลอดสุดสัปดาห์นี้นะเพราะอย่างที่รู้ๆกันเนี่ยการแข่งขันนั้นสำคัญของพวกเราเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าอะไรที่จะทำให้พวกมึงชนะการแข่งขันนี้โอเคกีฬาเนี่ยไม่มีทางลัดพวกมึงต้องซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมพวกมึงไม่ต้องขี้เกียจกันเลยพวกมึงรู้ไหมว่าอนาคตของชมรมเราเนี่ยอยู่ในมือของพวกมึงทุกคนแล้วนะโอเคถ้างั้นเอาของขึ้นไปเก็บนะแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้อมกันเลยครับโค้ชเจไดขับโค้ชกับเขาด้วยเหรอเจไดลงมาสมัครแข่งแล้ด้ววยเหรอเดี๋ยวเราจะเล่นกัน2ต่อ2ชนะ3ใน5ส่วนทีมแพ้เนี่ยก็ทำความสะอาดสนามมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โค้ชคุณขับตันคุณอยากเล่นบาสไม่ใช่เหรอครับตกลงครับ
เซนคู่กับผมแล้วโค้ชคู่กับใครครับโค้ชแข่งเองเหรอโค้ชครับให้ผมเล่นก็ได้นะครับโค้ชโชกุนแหละจะเล่นนะโชกุนโชกุนมาเล่นกับโค้ชน่ะโชกุนโค้ชเรียกโชกุนนั่งดูเป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะโค้ชเรียกโชกุนอย่าหาว่าผมเอาเปรียบแล้วกันโค้ชอ๋อถ้าชุดเข้าได้เล่นต่อนะเอาไงโชกุนมันชุดไกลอยู่แล้วอ่ะเนาะโอ้โหวูบโอ้โหประกบแมนๆงัวโค้ชที่อยู่นะเออกูดูละทุกคนเซกุโชกุนลุงอยากรู้ไหมบาสเขาเล่นกันยังไงมึงจับโค้ชเดี๋ยวกูจับโชกุนเองเออโชกุนบีบัฟฟาโลบีบัฟฟาโลบีบัฟฟาโลเฮ้ยเฮ้ยสามแผ่นแผ่นโอ้ยครับโอ้ยเป็นไงล่ะเนี่ยชนะขาดร้อยเลยว่ะแผ่นอะไรวะบีบัฟฟาโลควายไงแค่แปลเฉยอ่ะบีบัฟฟาโลแผนดักควายไงบีบัฟฟาโลควายต้องดักควายต้องดักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกูมี2กฎเหล็กข้อที่1ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทีมต้องมาก่อนเสมอข้อที่2ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในทีมทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกันเข้าใจไหมครับกีฬาบาสอ่ะมันเป็นกีฬาทีมไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วตอนนี้พวกมึงทุกคนน่ะคือทีมบาสของโรงเรียนเราคือถ้ามึงจะไปแข่งกับทีมอื่นล่ะแล้วพวกมึงยังเป็นกันอย่างเงี้ยไม่เป็นทีมกันอย่างเงี้ยมึงแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเข้าใจไหมครับแล้วก็โอ๊ตอะพักหาน้ำกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาซ้อมครับครับโอ๊ตก็มีวิธีสอนของเขาเดี๋ยวมึงสองคนน่ะมึงอย่าลืมสิแพ้ทำความสะอาดอ้อแล้วกูไม่อยากเห็นฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะโค้ชเจ๋งอะไรล่ะเลิศเนอะมึงไม่กากว่ะไม่มึงกันเชี่ยเลยโค้ชเลยมึงอะไรกากปล่อยโชกุนชูได้ไงตีกันเลยตีกันเลยโอ้ยมึงเชี่ยของเนี่ยมึงหูปากแล้วหยุดพากันดีดิรำคาญว่ะมึงเชื่อกูอยากพูดกับมึงมากเหรอเอาตรงๆปะถ้ากูเลือกได้ชีวิตนี้กูไม่อยากเจอมึงอีกเลยซ้ำคุณมึงแม่งแม่งอะไรอ่ะพูดมาดิกระจอกไงเจอไอ้เชี่ยก็ไม่ได้ที่มึงเอาแต่หนีปัญหาทิ้งไว้กับคนอื่นอ่ะเหมือนนั้นที่มึงหายไปอ่ะมึงเป็นเชี่ยอะไรวะไม่แข็งจริงอ่ะฮะมึงพูดดิเสียงจากด้านหลังถ้ากูพูดไปอ่ะมึงช่วยอะไรได้ยังไงทีมวันนั้นก็แพ้อยู่ดีเอาเอาโรแมนติกมากเลยจูบกูแพ้มึงไม่มาไงมึงไม่เกี่ยวเว้ยถ้ามึงไม่รู้อะไรอ่ะมึงปากไปเลยดีกว่าเอาแล้วไม่ต่อยคืนน้องสิลูกเอาให้เขาต่อยไฟเดียวนะมึงไม่เอาแต่หนีปัญหาไม่เคยเปลี่ยนเลยว่ะว้าเฮ้ยเอามึงเสือกที่ไหนกันมาพี่เซนเลยเร็วพี่เซนอย่าท้องเลยครับตายแล้วโรแมนติกกันคนละหมัดสองหมัดเลยอ่ะยังดีนะที่โค้ชไม่มาเห็นโอ้ยไม่เห็นแต่รู้นี่กูเพิ่งสอนพวกมึงเรื่องทีมเวิร์คไม่ถึงชั่วโมงพวกมึงซัดกันอีกแล้วโดยเฉพาะมึงเซนมึงเป็นกัปตันทีมน่ะแล้วอย่างนี้ทีมมันจะไปรอดไหมวะฮะเซนตุดโด่งเชียวแพ้ยังไงวะ
เซนเอาเข่าเหนื่อยไงมีใครอยากจะพูดขอโทษไหมเซนเอาเข่าลงนะมึงพูดเถอะกูขอเชี่ยไม่สัตว์เลยเอาจริงๆนะกูก็ไม่อยากรู้หรอกพวกมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรกูขี้เกียจฟังคนโบยกันไปมาแต่กีฬาบาสเกตบอลน่ะมันเป็นกีฬาทีมแล้วเวลามึงจะแข่งอ่ะมึงต้องไปแข่งกับทีมคู่แข่งแล้วสู้กันด้วยนี่สู้กันในสนามไม่ใช่ซัดกันเองแบบนี้แต่ในเมื่อพวกมึงเป็นกันแบบนี้กูก็จะใช้วิธีของกูกินดีๆได้ปะดึงแขนกูได้มึงก็พูดได้ดิก็มึงโดนมัดอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะกูโดนมัดมือขวาก็ลำบากกว่าปะใจอะไรเลยกินมือซ้ายสิลูกโนนึกทำดีทำถูกเร็วๆกูเมื่อยนึกถึงวันที่ป้อนไก่ลูกเออแล้วมึงจะมาป้อนกูทำไมก็มึงบ่นเองนี่ก็ไม่ถนัดแต่กูก็อยากรีบออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดด้วยเขินแหละแดกเร็วเขินแหละต่อหน้าทารกำนันดีละแค่นั้นโอ้หลิวไรแค้นเข้าอีกแล้วอ่ะป้ากูเขียวดูกูเขียวเร็วๆดิไรแค้นเข้าทุกเรื่องอ่ะว้ายโอ้ยเร็วอุ้ยตาวายว่ะสองคนนั้นนะโอ้นางเอกนางเอกไรแค้นนี่ก็ป้อนไม่หยุดกินเองได้แล้วจะอิ่มแล้วเนี่ยสองคำอีกนะสองคำเองลูกก็ดูตัวน้องเล็กเที่ยวไงเออจริงจันยาก็อินใครพาน้องเข้าโฟโต้ช็อปไม่รู้เนี่ยน้ำกระยายหวยเนาะมึงอะไรมีเสียงอ่อนนะเออเราต้องอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอวะมึงอยากพูดอะไรกันแน่มึงพูดมาเลยกูไม่ชอบคนอ้อมค้อมทำไมกูกับมึงถึงกลายเป็นแบบนี้กันได้วะเออเขามาทะเลาะกันตอนไหนทำไมถึงทะเลาะกันยังดีๆอยู่เมื่อวานยังมาตามจีบเที่ยวและเที่ยวคือกันอยู่เลยยังมาหึงอยู่เลยนะดูวีน้องคนนั้นนอนห่างไปเกือบไปเลย90องศาเนี่ยนอนคนละฟากเลยอ่ะมึงยาวไงยาวอ๋อยืนงงอะไรไม่ได้นอนกันวะคืนเนี้ยไปช่วยขนหน่อยขนอะไรมึงขนไปไหนก็ขนที่นอนมึงไงแล้วก็ย้ายมานอนข้างกูเนี่ยอ๋อสมควรละบีบัฟฟาโลกูมีกัปตันทีมเนี่ยกูเลิกแข่งบาสแล้วไปวิ่งแข่งควายดีกว่าเอาแรงไปแรงนู่นู่นแล้วแรงก็เลยจะไม่เมื่อยโอ้ยนิ้วฉีดแล้วเหรอพากูไปเยี่ยวหน่อยไปแล้วเป็นช้ำรั่วหรือเปล่าลูกชีวิตเยอะเลยค่ะเหนื่อยว่ะเดี๋ยวก็ไปตีกันหน้าถั่วเยี่ยวอีกวายเอาใครอ่ะพวกพี่กิวเหรอเฮ้ยไม่แก๊งพวกพี่ที่โดนไอ้นี่ไปปะอ๋อรุ่นพี่เหรอแล้วมันเข้ามาได้ไงก่อนนี่ตำรวจไปไหนรถไฟโล่โล่อะไรของแม่งวะอะไรอ่ะเนี่ยมีเครื่องเสื้อพี่มีรถไฟโล่มาจากแก๊งโชกุนแล้วทำไมไม่มีใครแล้วมันโชกุนคนเดียวเลยอ่ะเอาดิเอาดิไปแย่งถุงมาโชกุนจะเป็นอะไรนะมาดิ
เอาคืนมาเจ้าชู้คุณไปเฮ้ยเป็นไรพี่ทำอะไรกันอ่ะไอ้เฟนมึงจำพวกรุ่นพี่ของพวกมึงได้อยู่ดีกว่าวะพวกพี่ทำแบบนี้กันทำไมวะในข่าวมึงรับไปหยิบมือปล่อยคลิปเข้าชมรมไม่ใช่หรอวะอืมทำไมแต่มาทำพวกกูโดนไล่ออกไงมึงจำไม่ได้หรอหรือว่ามึงสองคนรวมหัวแกล้งพวกกูฮะมั่วสัตว์มึงเสือกเหี้ยอะไรไอ้กุยข้างถนนว่าไงไอ้เฟนรับรองได้ว่าโดนก็ถ้าพี่ไม่เล่นยาไอ้หนึ่งจะถ่ายคลิปมาจากไหนก่อนพี่โทษคนอื่นพี่โทษตัวเองก่อนดิเฮ้ยปล่อยนะปล่อยโชกุนเดได้บอกความจริงฟังปล่อยกูไม่พี่อยู่แหกปากดิเดี๋ยวกูก็เล่นแม่งหรอกพี่ทำตัวเหี้ยดิถ้าพี่จะเคลียร์อะไรพี่ก็ไม่เคลียร์ผมไม่ทำเพื่อนผมเลยรักเพื่อนมากใช่ปะโอ้ยอุ้ยล้วนยูอุ้ยเซ็งเฮ้ยดูไปเฮ้ยเออคุณปล่อยใครไม่ปล่อยปล่อยจุ๊บคุณปล่อยใครไม่ปล่อยอย่าอย่าทำเรานะที่โรงที่โรงเรียนอย่าทำหนูหนีไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปมึงเข้าแผ่นนี้มีมังกรฮะมังกรเซ็งว่ามึงแก่เชี่ยวนะให้กูไล่กระทืบพวกแม่งดีกว่าไม่ได้กฎมันต้องเป็นกฎดิมึงเนี่ยชอบทำเนื้องานเป็นเนื้อยากแต่เมื่อกี้ไม่ได้เสร็จยังแขนควายของพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าอาตาซีล้อมเหรอเฮ้ย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 เซมเซมพุ่งเจ๋งมากใช่ป่ะฮะนายคะทางนั้นเลยค่ะรีบตำรวจมาแล้วนะใช่ไหมคะครับเฮ้ยเป็นไงบ้างทุกคนไม่มีใครเป็นไรใช่ไหมขอใช้บ้านหลินที่แจ้งตำรวจให้อ่ะไม่ได้แจ้งอ่ะแจ้งทิพย์ฮัลโหลแท็กทิพย์โอ้พี่หลินแม่งเจ๋งว่ะธรรมดาโชคุณเป็นไงบ้างมีบัฟฟาโลเก่งมากเป็นไรก็ดีแล้วเก่งแล้วครับเฮ้ยโชคุณเป็นไรวะนั่งเงียบเชียวไอ้เจดมึงพอเลยจะไปแกล้งโชคุณอีกก็ดีกูไม่ได้จะแกล้งกูจะขอโทษบอนดิ้งแล้วใช่ไหมขอโทษนะเว้ยโชกุนโหพระเอกว่ะนี่ใช่เจตธรรมดาเนี่ยเป็นเจตสดาพรผลดีเว้ยตลกภาพเออนั่นแหละกูขอโทษนะเว้ยโชกุนที่ไม่รีบเข้าไปช่วยทุกคนเป็นเพื่อนโชกุนแล้วใช่ไหมใช่สิมึงเป็นเพื่อนกูโชกุนมีเพื่อนแล้วพี่ลิวพี่เชนโชกุนขอยกให้เป็นลูกพี่นะไม่ใช่เพื่อนลูกพี่ลิวแล้วก็ลูกพี่เชนแล้วมีลูกพี่เจดว่ะไม่ต้องแยกไปเลยถ้างั้นวันพิเศษแบบเนี้ยมันต้องฉลองด้วยอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนี่ไงมันจะดีเหรอพี่เชนว่าไงอ่ะกัปตันกำลังจะดีอยู่แล้วเชียจิบจิบแบบผู้ใหญ่อ่ะใช่ไปวะโดนหัวโดนที่ถ่ายแน่นอนนะปล่อยไปแบบนี้จะดีเหรอพ่อ
นะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดบัญชีทีเดียวเพราะว่าวิ่งสัก100รอบเนี่ยก็น่าจะเข็ดแล้วมั้งนี่คราวนี้หนูไม่เกี่ยวแล้วนะหนูรายงานแล้วเออรู้แล้วนะโอ้โหไปแล้วดิเห็นแล้วมันเที่ยวต่างไม่ดีดีป่ะอ๋อไม่ต้องเลย Good night Good night พรุ่งนี้จะซ้อมไหวเนี่ยโอ้โหสวยเอาหูนอนไม่จะโอ้ตลับหัวห่างสุดฤทธิ์นอนนอนหัวห่างไม่รู้เรื่องแล้วต่อยเงินพี่ไปเอาน้ำแข็งมาจากไหนวะแมวอ่ะเก็บแรงไว้โดนส้นตีนโคพรุ่งนี้ดีกว่าพี่ยามซื้อมึงไม่คิดว่าคนคลองทองแดงแบบนั้นน่ะจะรู้ไม่ทันพวกเราวะโอ้ยรู้นะองจะนอนนอนนอนโอ้ยโอ้ยมีแก้วมีเกิลมาพร้อมเออดีเออเมาเงี้ยหลับตรงไหนก็ได้แล้วทีเนี้ยเออไม่ใช่ปวดเยี่ยวอีกนะลูกนะไอ้อย่างเงี้ยควรจะปวดค่ะคุณกินเหล้าเลยเครียดกลัวมาเนี่ยใช่ไหมมันไหวเหรอฉันเห็นนะเซนมึงจะเกลียดกูก็ได้นะเว้ยเรื่องในอดีตอ่ะกูรู้ว่ากูเหี้ยแต่ตอนนี้กูอยากเล่นทีมมาทีมเดียวกับมึงนะเว้ยหวานขึ้นมาทันใดกูก็อยากเล่นมาทีมเดียวกับมึงเหมือนกันนะพรุ่งนี้ก็เลิกตีกันก่อนโอ้ยหยุดตักซ้ายทีขวาทีนะคะเดี๋ยวจะตีให้นะคะอย่ามาจบแบบนี้อีกนะเอออย่ามาแน่นอนถ้าทางจะตัดทุกข์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตัดเว้ยมันดีเว้ยตั้งกันเลยนะคะก็ยังดีโอเคโอเคโอเคได้ได้ฉันกั้นหายใจเหนื่อยก็ยังดีถือว่าไม่ต้องลุ้นอีกคือถ้าสมมุติว่าตัดฉับอีกเนี่ย DM เลยใช่ไหมจะ DM ฉันจะบุกไปหาถึงที่ไม่ต้อง DM ค่ะจะจุกมีไลน์อุ้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปเจอตัวเลยเออใช่เออวันเสาร์นี้เดี๋ยวต้องเจอกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ถือว่ารอดตัวไปหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะลุ้นมากไม่ฉันกั้นหายใจแล้วฉันก็เหนื่อยแล้วจะกั้นทำไมลืมหายใจลืมหายใจนี่แล้วแต่เทคนิคของเจ๊จุกไม่ได้ผลกับซีรีส์เรื่องนี้นะมีแสงอยู่ข้างหลังแสงอยู่ข้างหลังมีแสงข้างหลังโรแมนติกเนี่ยโอ้โหผัวพาผัวพาเลยนะอีจังหวัดมีแสงอยู่ข้างหลังเนี่ยเออเปิดก่อน2หมัดโดนสวน1หมัดเออเออคุ้มไม่เขาก็ยอมให้กดไง
เห็นปะลิวต้องจะชไม่อบทอยำูอ่ะไรแล้ก่วอนปะเออลิวไม่ทำน้องอืมน่ารักอ่ะแต่ฉันเป็นไง EP นี้ชอบโชกุนมาบอกเลยฉันปEP ักนเมี้นปักเมย์แล้วใช่ไหม EP นี้ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแล้วจบใน EP ได้ดีคือเล่าเรื่องของคำว่าทีมจริงเนาะอืมทีมคืออะไรอะไรเงี้ยบอนดิ้งยังไงอืมละลายพฤติกรรมยังไงอืมเอใชอ่คือมันกลายเป็นโค้ชมันพยายามเขาพยายามสอนเนาะให้เด็กมันรอู้ืว่มาบาสมันได้เล่นเก่งแค่คนเดียวแล้วมันจะชนะได้เอออืมคือชอบวิธีการคิดของโค้ชอ่ะคือทำรูทีนให้เก่งอืเอมาเบสิกให้แน่นก่อนอืมเราก็ยังแบบเราก็ยังเห็นคนืะอว่ามันก็จะมีคนต่อแตะต่อแตะอยู่อ่ะใช่คืออืมจริงแล้วจุดอ่อนใหญ่ของทีมนี้ก็คือความสามัทคีคีมเนาะเอใชอ่ความสามัคคีเนี่ยมันไม่สามัคคีกันเลยอ่ะเห็นปะเพราะวแล่้าวคือไม่แบบถ้าเราสังเกตอ่ะคนที่โค้ดเคยเราจําได้ไหมที่โค้ดเคยเขียนร่างเอาไว้อ่ะว่าใคอรืจะมลงตําแหน่งไหนอ่ะอืมซึ่งไอตัวที่เป็นชื่อหลักๆอ่ะคือคนที่ตีทั้งนั้นเลยอืมคืออย่างที่เราคุยไปตอนอีพีที่แล้วนะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความสัมพันธภาพระหว่างทีมอ่ะอืมมันยังไม่มีทิศทางไหนเลยใช่ใช่แล้วเจอหน้าก็จะแดกหัวกันตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะมันไม่เชื่อใจกันและกันเลยอ่ะเอไม่มอีความเชือ่อืใมจกันเลยแล้วก็ใช่อย่างเงี้กยัปตันพอมันเล่นกัปตัพนอมันทไปีมแขก็่งเป็นเดอะแบมันกก็ยากเออเใอช่อถูกมากเพราะว่าสังเกตดีว่ากัปตันก็จะพยายามแบบทำทุกอย่างให้เฮ้ยกองรวมกันให้ได้อ่ะอืแล้มวพอจะกอเปง็นทตีัวหนึ่กงลางก็เออก็แห่กันออกไปอีกอย่างเงี้ยแสงหลังเข้าปุ๊บหมัดตามปแหั๊บอะไรกกันแล้วกัปตันคือดีกับทุกคนยกเว้นริวกูงงงมงากเลยงงจากEP 1นี่คือแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่าพอมาแล้ว EP ก็นี้กูไม่ได้อยากเจอมึงฮะโนโลกใน EP ที่แล้วเขายังจีบกันอยู่เลยนะเอเอออเขายังเป็นเจ้าที่แรงอยไปู่เกลินบาร์ยบีคิวแล้วกินบาร์บีคิวนั้นหวานแหววเชียเออหรือว่าพอจะจูบแล้วไม่ยอมจูบเลยงอนฮะตรงหน้าล็อกเกอร์ไงจะจูบเปแล็้นวไไมด่้จูนบะคือมันก็มีส่วคิดนว่าเเนป็นาไะปได้งมอีนส่วนนะงอนคือมึงจะเอายังไงกับกูกันแน่อะไรเงี้ยเออคือแบบตอนแรกอยู่ก็เหมือนจะกลับเข้ามาแล้วเสร็จแล้วพเออมันอจะทำเหมือนหึรงู้สึอกะไรควอายม่างรนู้ี้สึไกหมสปาร์กกลับขึ้นมามึเงอก็เสืออกผลักกูออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพซ้ำคือเหมือนกับว่าคนคอนืนี้เดมี๋ยวสักวันเขาก็ต้องทิ้งเราไปอีกนี้หรอเอเอออก็เป็นไปได้มันก็เลยพยายามที่จะมันก็เป็นแบบเนาะพยายามจะผลักเขาออกอ่ะคือเหมือนกับป้องกันตัวเองกับกลัวตัวเองเจ็บอีกนี้หรือเปลต่ัาวเองเจ็บอีกรอบเนาะอะไรอย่ใาชงนี้่อืมและฉันเดาว่าว่า EP หน้าตื่นมาจำไม่ได้เมื่อคืนทำอะไรเหลือจะจำไม่เหลมืีอเหจละือจจะจำไำมไ่ดได้้นะเขาไม่ได้จูบแล้วเขาหลับไปเลยเขามีการจวบจวบด้วยฉันเห็นไม่ใชใช่่แเตพ่ราะว่าถ้าเเมกิดาสมมอุ่ตะิว่าถ้าจำไม่ได้เนี่ยมันจะต้องแบบว่ากำลังจะละคอกลงไปเลยเอออะไรอย่าองืนมี้อ๋อใชเหร่อหรือไม่ไมก่็น่าถหรึืองไมก่็ไมก่็รแูค้่สึกปากไปโดนกันแล้วก็หลับไปเลก็ยหลอัะบไรไปอย่างนี้เออใครเหรทีอ่จบจับจบจับเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมต้องกูจำตไ้มอ่งไจด้ำได้อย่างเงเีล้ยยหรออืออันนี้แอล็ืกเตมอร์บาซิลัสได้คุยกันแล้วเอไม่ลอืมหรอกเออ แต่วันนี้เขาก็แบบเน้นการมาฝึกเข้าค่ายนู่นนี่นั่นเนอะเนาะไม่ใช่แต่ควั่นะนี้เน้นการแอบรักค่ะวก้ำลาังจะพูดเลยแต่วันนี้คือไลแคนเข้แาค่ฉเข่้าำมาชกเล่ยนะวันนี้ ำวันนี้เขาเน้นวิ่งเก็บเส้นค่ะ EP แห่งการแอบรักจะถบอูกเลยกตครงืไหอนเก็บสเีส่้นนาเหท็นีมีแค่สเรีี่ยกนาทีเฉคยรบๆใจเลยนะเยถ้็านเปิดๆเพเอลงไลอแคนน่ะ4 นาทีครบเลยนะ EP เนเีอ้ยอคืกอ็ดูคสิือเรหาลายเรคานเห็นหลายคู่หลเราายเหค็นนเส้มนาเรกาเห็นนะปะล่ะว่าเส้นที่หนึ่งต่อเส้นที่สองเส้นที่สองต่อเส้นที่สามเส้นที่สามต่อเส้นที่สี่เออะตอมแอบรักน้องเเซฟนนเออหลินน้องเแซอบนรักริวเฟิร์สแอบรักหลินก่อนแล้วก็หลินแอบรนักะริวอ่เาออริริววก็ไปไปรัแอกเซบรนักเซนอ่าเซนก็ไปรแัลก้วริวอะไรเงี้ยเออเออแล้วก็ยังมีปิ้นกับเจดก็แค่แอบรเอักริอวอฉีักนว่อา่ะมีเออเนี่ยเห็นนปะะบอกแล้วว่าแลสี้่วนาทีเต็มเลยอ่ะถ้าเธเปิดออ่ะฉันมีควอาะมไรรู้สึกว่าเจไดอ่ะก็แค่แอบรักริวเหมือนกันใชเอ้่าฉมันาก็คิดเหมือนกันมีกลิ่นอีกเหรอมีกลิ่นไลแคนอีกเหรอ
มามาฉันบอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวังน้ำวนซ้ายชนวนเชียวเลยนะฮือฮือฮือเลยนะฮือฮือเลยนะโอ้ไอ้มันจริงเนาะแต่คือเราเที่ยวสังเกตคือหลายคู่มากจริงที่เขาแอบรักแอบชอบกันน่ะคือคนหนึ่งมีใจให้อีกคนหนึ่งก็เหมือนจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราได้ว่ามีใจมันเป็นเรื่องปกติมากของวัยนี้วัยมอปลายการแอบรักก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ไงก็บอกก็แค่แอบรักไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เออแต่ฉันมีฉากหนึ่งที่ฉันมีความเอ๊ะยังไงนั่นคือยังไงฉากที่อีรุ่นพี่มาอย่างไรฉันมันแบบหืมหล่ออะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไหนทำไมหนึ่งอยู่ๆก็เข้ามาสองแล้วก็นายามไปไหนใช่นายามมาทีหลังเข้าใจว่านายามอาจจะไปเดินเวรอยู่แต่ว่าอันดับแรกเลยมีทีมมีตั้งหลายคนทำไมไม่ให้คนหนึ่งแบบเฮ้ยมึงไปไม่แล้วยูนี่มันรู้ได้ไงก่อนว่าเขามีมาเก็บตัวกันอ่ะอันนี้อาจจะเดาได้ว่าแบบคงมีใครลงโซเชียลหรือมีได้ข่าวมาจากวงในวงเขียวใดๆวงในมันเป็นรีวิวอาหารจะไปรู้ได้ไงวงเขียวละเขียวก็โค้ชเซนไม่น่าใช่ไม่ก็คงเป็นการคุยกันในไลน์กรุ๊ปหรือในอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าพี่มันก็เป็นพี่ชมรมนั่นแหละอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าพอมาถึงเวลาแล้วอ้าวบีบัฟเฟลโลแล้วทำอะไรกันหรอบีบัฟเฟลโลแล้วยังไงเอาลูกปาดเครื่องแล้วก็แค่นี้คือตอนนี้แอบนะอีบีเหมือนกันนะอีบีบัฟฟาโลเนี่ยตอนแรกอะคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นโชกุนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาชนะในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะไปใช้ตอนนู้นอีกทีนึงแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆก็มาใช้ซีนนี้ก็คือมันก็เอ๊ะเหมือนกันเพราะว่าบีบัฟฟาโลเหมือนกับเราไม่เห็นสตอรี่ของทีมที่รู้จักคำว่าบีบัฟฟาโลแต่เราได้ยินคำว่าบีบัฟฟาโลจากโชกุนกับโค้ชแค่นั้นเลยแล้วทีมมาเก็ตได้ยังไงว่าบีบัฟฟาโลคืออะไรยังไงมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะคือรู้สึกว่าอ่ะหนึ่งนะวางมาดีแล้วบีบัฟฟาโลเนี่ยมันติดหูเราเลยเราติดหูเนาะกับเขาว่าบีบัฟฟาโลแต่ว่าถ้าเขาขยายความการเป็นบีบัฟฟาโลมากกว่านี้ว่าบีบัฟฟาโลมันคืออะไรแล้วทำให้คนดูอินไปด้วยว่าเข้าใจยังไงมันจะเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่สำหรับฉันต่อให้เอามาใช้ในฉากนี้มันก็น่าจะแบบอิมแพคมากขึ้นใช่ฉันไม่ติดเรื่องเอามาใช้ในฉากแต่ถ้าใช้ในฉากแล้วแบบเข้าใจได้ว่าเออแก่นของบีบัฟฟาโลคือการหลอกล่อแล้วให้คนหลอกเอาไว้แล้วก็มีส่วนหนึ่งไปหาคนมาช่วยไปเรียกลุงยามมาไปตามโค้ชมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับสถานการณ์เงี้ยแต่ว่าพอบีบัฟฟาโลแล้วแบบมีเฮ้ยมาเล่นบาสล้อมไปล้อมมาวิ่งไปวิ่งมาเอาลูกบาสเควี้ยงแล้วก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันดูแปลกๆมันเซเรียลไปมันไม่หรอกคือเราเองเรายังไม่เข้าใจว่าบีบัฟฟาโลอ่ะมันเป็นยังไงเหมือนโค้ชกับโชกุนเข้าด้านอยู่สองคนอ่ะถ้าตอนนี้นะถ้าเราไม่เอาเงื่อนไขของความเป็นจริงใส่เข้าไปอ่ะตอนที่เราดูแล้วการอัดบาสเข้าไปนั่นคือความสะใจนะเอาจริงๆคือมึงควรโดนมึงแจ๋วมากใช่ไหมมันก็เลยต้องโดนลุมทีมลุมมันจะได้ฟีลิ่งนั้นขึ้นมาใช่อยู่ใช่แต่พอมันเอาบีบัฟฟาโลมาใส่มันก็เลยแปลกๆเอ๊ะๆไปนิดนึงคือจริงๆนะตอนแรกอ่ะตอนที่เขาโคใช้กันแข่งระหว่างโค้ดอ่ะคือเนี่ยคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวอีสูตรเนี้ยจะต้องไปใช้ในตอนแข่งแล้วทำให้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมชนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมันมาใช้ตรงนี้ปุ๊บมันอ้าวแต่มันนิดนึงเออมันแปลกไปอ่ะมันแปลกไปนิดนึงอันนี้เอ๊ะแล้วกันอันนี้เอ๊ะสำหรับเราอืมมันแค่มันตั้งแต่ตอนดูละอืมหรออะไรเงี้ยเอ๊ะยังไงนะมันคือยังไงกันแน่นะอะไรเงี้ยใช่ใช่มันเอาง่ายๆคือมันไม่ใช่วิธีที่จะมาจัดการคนร้ายอ่ะมาอย่างเหี้ยมมาอย่างโหดเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะมันไม่คงไม่มายืนให้เราบีบัฟฟาโลอะไรมันก็ยืนเฉยๆให้เราล้อมกันอะไรอย่างงี้ไงสมมติน้องอันนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงของคนที่มันจะมาหาเรื่องอะไรใช่แล้วแบบเหมือนเครื่องลูกบาสใส่อ่ะนึกออกไหมว่าคนแต่ละนักบาสมันก็เป็นนักบาสใช่แต่ว่าดูด้วยสภาพคือนักบาสที่เป็นในนามนึกออกไหมคือด้วยความอาจจะก่อนหน้านี้เป็นด้วยความเป็นลูกพี่แหละรุ่นพี่เพราะอยู่ชมรมบาสถูกไหมแต่ถึงเวลาไม่แข็งไม่อะไรแล้วเนี่ย
สภาพมันก็ได้เป็นแค่ในนามเพราะว่าเป็นที่ที่หนีเรียนอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเข้าเหตุและผลว่าทําไมสุดท้ายแล้วไม่มีปัญญาจะทําอะไรถ้าตัวเองเป็นนักบาสจริงๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้แอบสงสารอะตอมยังไงตั้งแต่โดนพ่อจวกแล้วหนึ่งอันนี้คือโรงยิมก็โดนปาดไปอีกหนึ่งไม่ได้เรียกโดนปาดเขาเรียกโดนกันซีเออกันซีเราใช้งงกับพ่อนะจำในไลน์ได้ไหมอยากหักโหมมากเกินไปนะลูกแต่วันนี้ก็คือจีเออจริงไม่หรอกคือเข้าใจว่าซ้อมเองได้สิให้ซ้อมอยากให้ซ้อมซ้อมทุกวันเนี่ยแต่แบบเห็นลูกไปซ้อมนะคะนั้นบอกลูกบอกซ้อมอยู่โอเคทําดีแล้วแต่อยากหักโหมมากนะนี่แต่วันนี้เห็นเดินลอยไปลอยมาเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวอีกละอ้าวไม่ซ้อมเหรออะไรไม่แล้วคือให้ซ้อมอยู่บ้านใช่ไหมหมายถึงที่เขาพูดอ่ะซ้อมไม่หน่อยแล้วก็เลยซ้อมอ่ะสงสัยว่าซ้อมอะไรเพราะว่าชอบอยู่กับสาวว่ายน้ำเหลือเกินเงื่อสาวเจ้าสะกระโดดลงน้ำเงี้ยหรอเออตอนนี้วิดีโอคอลหาเซนก็นั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำถูกไหมใช่จริงๆแล้วอะตอมเป็นทุนนักกีฬาระบำใต้น้ำว้ายไม่มาฉันว่าต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะไรนะลีลาแต่ว่าฉันว่าเป็นนักบาที่อาจจะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งคู่แข่งบาอีกโรงเรียนหนึ่งนั่นแหละเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะตอนเนี้ยเพราะตอนแรกอ่ะเราเดาว่าเขาก็ย้ายมาโรงเรียนเดียวกันกับเซนแต่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่เจอเรียนเซนยังไม่เจอนางในโรงเรียนเลยอ่ะคิดว่าเป็นทีมคู่แข่งเออคงต้องเป็นทีมคู่แข่งขอโทษนะเป็นนักบาสทีมคู่แข่งนะแต่เขามาถึงที่เขาเก็บตัวซ้อมได้เลยนะได้เลยแอบไม่แอบดูไม่อะตอมมายังเข้าใจได้มากลางวันเว้ยโรงเรียนอ่ะบางทีมันเข้าขออนุญาตเข้ามาได้ไงรปภ.นู่นนั่นนี่โรงเรียนโอเพ่นอยู่แล้วเอาของเข้ามาให้เพื่อนกลางวันนั่นนี่ใช่ยังไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่กลางคืนทีมคุณก็จะแข่งแล้วนะแต่เป็นนักกีฬาคู่แข่งอ่ะคุณไม่เห็นไปซ้อมกับทีมเลยหรือว่าสิ่งที่เรามาผิดหมดเลยเพราะว่าตอมเองก็ไม่ไปซ้อมเลยนะไม่หรอกเขาโฟกัสหรือว่าจอจี้เออหล่อพ่อย้ายมายังไม่ได้ฟอร์มป่ะยังไม่ได้ฟอร์มแบบจริงจังฟอร์มทีมคือเรายังไม่เห็นอะตอมอยู่โรงเรียนเลยดีกว่าใช่อะตอมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นตัวไพ่สุดท้ายของอีกทีมหนึ่งอะอ๋อพี่เราจริงๆอะตอมอาจจะซ้อมแค่วันที่โรงเรียนปกติไงเราเลยตายแล้วเราไม่เห็นหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าทีมมันไม่ได้ให้เราเห็นว่าเออไม่ได้ไปเส้นเรื่องฝั่งอะตอมว่าไม่ให้เห็นว่าแบ็คกราวด์อะตอมเป็นยังไงทำอะไรใช่เดี๋ยวมาเปิดทีเดียวให้แบบว่าเซอร์ไพรส์อู้ยหรอคือแบบยิมนาสติกลีลาเมาแล้วก็เซอร์ไพรส์เซนด้วยไงว่าแบบไอ้เพื่อนที่แสนดีของเราอะคือจริงๆแล้วคือคือคู่แข่งแล้วก็มาสืบราชการลับเงี้ยหรอโหแล้วแบบมันก็ต้องมีใช่ว่าทำไมมึงไม่บอกกูมึงก็รู้ดิว่ากูเป็นนักบ้าทำไมมึงไม่บอกเนี่ยนึกออกไหมใช่ไหมฉันก็แต่งได้หรือไม่ก็มึงมาตีสนิทกูเพราะมึงอยากรู้ความลับทีมกูใช่แล้วพี่ริวก็กระชากคอเสื้อเลยมึงอย่างนี้เลยมึงทำให้เซนเสียใจเหรออะไรอย่างนี้เหรอเออมโนเกี่ยวเข้าใกล้เซนอีกเอออันทีนี้แล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันแหละทีนี้ว่า EP หน้าเขาจะแต่งตีกันอยู่ไหมหลังจากที่เขาจูบกันไปเมื่อคืนตีฉันว่าไม่เลิกฉันว่าไม่ตื่นขึ้นมาก็ตีกันเหมือนเดิมเหรอมันจะต้องมีอาการออกเวิร์ดใส่ก่อนและเดี๋ยวมันต้องตีกันด้วยคำด้วยสาเหตุก็คือแบบทำตัวไม่ถูกเขินหรออย่างนี้เออฉันเดาว่าเพราะในแบบนี่แหละฉันว่าน้องเซนต้องแก้เขินในการที่เมื่อคืนมันทำอะไรอ่ะจำไม่ได้เลยเขาจะไม่พูดกันเว้ยเรื่องนี้เออไม่พูดไม่พูดแต่ว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในอีพีนี้คือเจไดทำไมมาถึงเก็บเส้น มาถึงปุ๊บก็คือโดนโทษหนักเลยไม่แล้วโดนโทษหนักเยอะด้วยนะ เก็บเส้นบ้างวิดพื้นบ้างวิ่งบ้างแพงบ้างเออแพงบ้างเออเจไดบอกว่าทำอะไรแม้กระทั่งแม้กระทั่งใครนะหลินก็โดนหลินแพงไม่น่าเลยไม่เว้นเลยรับผิดชอบร่วมโดนเด็ดหูด้วยถูกแต่ตอนแพลงกับน้องเซนตูดโด่งใช่ไหมฉันเห็นอยู่น้องเซนโด่ง
ถูกรู้เลยว่าอันนี้แพงจริงแต่เมื่อยแขนลาอันนี้น่าจะเป็นคัทที่ประมาณ21คนอื่นแบบว่าทำมานานแล้วนี่แต่ก็เนาะพอมันเป็นเส้นเรื่องของกีฬาแล้วมันมีเรื่องราวเหล่านี้เรื่องความเป็นทีมเรื่องอะไรเข้ามามันดีนะแต่มันก็เห็นวิธีการสอนของโค้ชอะไม่รีบแล้วมันก็กดดันคือพอเราเอาใจไปผูกกับน้องเซนอะเราก็กดดันไปด้วยว่าเมื่อไหร่อะโค้ชเมื่อไหร่ใช่แล้วฉันชอบทุกฉากที่เป็นการแข่งบาสมันอย่างวันเนี้ยที่แข่งกับโค้ชอะมันก็ทำชูสามแต้มอะมันสวยนะมันนะเรายังขนาดเล่นแค่นั้นเนาะช่วงนึงแค่นิดๆน่ะยังดูแบบดูน่าดูอ่ะคือจังหวะการถ่ายมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ดูลุ้นดีอ่ะแล้วคือมันดูแล้วเหมือนมันไม่ได้ตัดอ่ะมันเป็นการชูตแล้วลงจริงอ่ะแล้วเขารับกว้างไงแล้วมันดูเหมือนจริงเราดูแข่งบาสจริงอ่ะเหมือนเอามุมกล้องที่เขาตั้งกล้องไว้ริมสนามอ่ะแล้วเวลาแข่งจริงใช่ไหมเราก็ถ่ายไปปุ๊บก็จะเห็นมุมของการชูตแล้วก็ลูกไปทีนึงก็ไปเจาะอยู่ที่แป้นบาสซุบมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากการตัดต่อเพื่อลงอ่ะไม่ใช่แบบว่าชูตเอาท่าสวยท่าชูตก่อนแล้วค่อยไปรับอีกมุมนึงตอนลูกบาสลงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือแบบใช่มันไปแล้วก็ฟุบลงไปเลยอ่ะฉากสองสองอ่ะชอบมากคือเราเห็นว่าตัวของลิวกับเซนอ่ะเป็นคนมีฝีมือแล้วเซนคือไอ้พี่ลิวคือเก่งมากเล่นบาสจัตเตอร์เล่นใต้ดินเก่งมากแต่พอมาเจอโค้ดอ่ะคือกลายเป็นแบบโค้ดแม่งโค้ดเหนือเหนือแบบเหนือจริงแล้วแบบว่าแล้วก็เอาโชกุนมาใส่ในจังหวะที่ทุกคนเห็นโชกุนเป็นคนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นภาระของเป็นคนที่เป็นตัวถ่วงอะไรอย่างงี้ชอบนี่ขนาดแค่นี้นะยังไม่อยากคิดว่าถ้าไปฉากที่แข่งกันจริงจังจริงจริงจะเป็นยังไงมันจะสนุกขนาดไหนเพราะว่าที่เราเคยสัมภาษณ์พี่ป๊อปจำได้ไหมพี่เขาบอกว่าใช้น่าจะใช้กล้อง4 ตัวได้แล้วก็ใช้นักบาสจริงใช้นักบาสจริงแล้วเราเคยไปอยู่หลังมอนิเตอร์ที่พี่กอบดูเนาะกล้อง4 ตัวจริงๆคือเป็นจอ4 จอไว้ดูเลยว่าแบบจะเอาฉากไหนอะไรเงี้ยฉันอยากเห็นของจริงแล้วว่าแบบพอตัดต่อมาแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่ามุมกล้องเรื่องนี้มีหลายๆฉากที่มุมกล้องสวยและแปลกดีไม่เคยเห็นเช่นฉากของชื่ออะไรนะ first ไม่ใช่ first เจดติ๊กกับเจดอะที่โดนลูกบาสปึ๊กไปแล้วก็นอนหงายละมีฉากที่ไม่เคยเห็นเลยคือมันกลับหัวลงมาอย่างนี้ส่วนตัวไม่เคยเห็นเรื่องไหนทำแบบนี้นะมันก็เลยดูแปลกตาและดีชอบอยากเห็นแต่วันนี้ลูชอบซีนนี้ซีนที่ลิวหันที่เขาเมาแล้วอะแล้วหันมาบอกว่ากูไม่ได้ไม่อยากเขาเรียกอะไรนะกูรู้ว่ากูเมื่อก่อนกูเฮียแต่ตอนนี้กูอยากเล่นบาสกับมึงทีมเดียวกับมึงเนี่ยคือชอบน้ำเสียงมากเลยอะชอบน้ำเสียงที่พูดตอนนั้นอะอยากเล่นบาสกับมึงเหรอ เราไม่ได้พูดเด้อ อยากกูอยากเล่นบาสทีมเดียวกับมึงนะอะไรอย่างเงี้ยน้ำเสียงอ่ะชอบน้ำเสียงของมีนจังไอซีนนั้นมากคือมันดูแล้วมันเป็นเสียงที่มันสำนึกผิดอ่ะมันเป็นเสียงของคนที่เหมือนมันมีความผิดมาก่อนแต่มันสำนึกผิดแล้วอ่ะแล้วมันถ่ายทอดออกมาน้ำเสียงแบบหล่อๆละมุนทุ้มต่ำฟังแล้วแบบโอ้พี่ดิวอย่างเงี้ยแต่อย่าให้พี่ลิวดาพี่ลิวดาอร่อยดาฉ่ำอยู่นะปากแซ่บมากพี่ดิวนอกจากเล่นปากเก่งนะยังปากแซ่บด้วยชอบชอบก็ประมาณนี้ไหมวันนี้ได้เรารีบตามมาแล้วนะเกือบแล้วนะเลยแค่อีกน่าจะเข้าเข้าดอยเข้าลูกเร็วนี้โอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับ The Rebound เนาะสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน View นะครับแล้วก็พาร์ท Reaction นะครับแล้วก็พูดคุยกันหลังคลิปนะครับอย่าลืมพวกเรา Channel Fanboy นะมีความคิดยังไงนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใช่เลยโอเควันนี้พวกเรา4 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับ The Rebound ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ
บาย